วัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงเมืองเพชรแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ตลาดตลาดน้ำตลาดริมน้ำตลาดริมน้ำเลยจังหวัดเพชรบุรีแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีนะถ้ามาถึงเมืองเพชรนี่ก็สงสัยจะต้องมากินของซิกเนเจอร์ของเขาอ่ะเหรอคนที่มาเพชรบุรีจะต้องมากินกินข้าวแช่ข้าวแช่ปกติเนี่ยจะกินข้าวแช่เคยจะกินแต่หน้าร้อนอยู่ในกรุงเทพแต่วันนี้เรามาถึงเพชรบุรีนะเราก็กินร้านขนมหวานตามสไตล์เราหวานๆของเราเพชรบุรีมันแหล่งของหวานอยู่แล้วนะค่ะวันนี้มีอะไรบ้างพาไปเลยไหมข้าวแช่กินเลยแบบข้าวแช่แม่ออนค่ะแม่ออนคนไหนเป็นแม่ออนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจปกติผ่านเพชรบุรีก็ผ่านไปผ่านมาวันนี้ก็เลยอยากจะให้ถึงเพชรบุรีจริงๆกินข้าวแช่ให้ใจเย็นๆวันนี้กินข้าวแช่นึกถึงสมัยก่อนทำไมสมัยสาวสาวๆเลยเหรอไปถึงนั่นเลยเหรอไปถึงไหนไปถึงสาวๆเลยไงต้องสาวๆสาวๆเลยนะฮะจะกินที่ไหนสนามหลวงเมื่อก่อนขายมากี่ปีแล้วคะถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วอยู่ตรงนี้เลยเหรอไม่เปลี่ยนเลยเหรอไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเลยไม่เปลี่ยนโอ้แล้วทำไมถึงเพชรบุรีถึงกินข้าวแช่มันมาจากไหนหรือยังไงสมัยก่อนนี้รัชกาลที่4ท่านเสด็จมาเข้าวังโอ้ตั้งแต่สมัยนั้นเลยสมัยก่อนก็คืออยู่เฉพาะในวังอย่างเดียวเครื่องเคียงที่กินกับข้าวแช่นี่มันมีอะไรบ้างคะอันนี้คือปลาหวานปลาหวานคือปลาหวานซึ่งทำมาจากปลากระเบนพวกนี้ต้องมาต้มแล้วเอาฉีกพวกหนังพวกกระดูกออกแล้วก็มาล้างล้างต้องไปโขแล้วก็ไปบีบแล้วก็ไปตากแดดแล้วอันนี้เป็นกะปิทอดกะปิข้างในมันจะมีกุ้งแห้งกุ้งสดแล้วก็มีถั่วคั่วมะพร้าวคั่วหอมกระเทียมกะปิกระชายตะไคร้พริกไทยเยอะมากเวลาทำเนี่ยทำให้คุกแล้วก็ใช่เราไปปั่นรวมกันแล้วก็มาปั้นแล้วก็มาชุบแป้งกับไข่แล้วมาทอดมาทอดอีกทีแล้วก็อันนี้เป็นไชโป๊หวานหรือผักกาดหวานแต่เราต้องมาล้างก่อนนะมาล้างแล้วมาต้มกับน้ำตาลให้มันออกรสหวานๆใช่ไหมใช่แล้วเวลากินนี่กินกับข้าวที่ยังไงนะอย่างน้ำนี่มันเป็นน้ำอะไรมันเป็นน้ำที่อบควันเทียนแล้วมีมะลิกระดังงาพวกนี้ที่สีดำๆมันนั้นคือลมไฟแล้วก็ราคาที่ขายมาตอนนี้ราคา20บาทเหมือนเดิมชุดละ20ยังไม่ขายมานานขนาดไหนก็นานตั้งสมัยชุดละ1บาทหนึ่งบาทเหรอได้แล้วแต่คุยไปคุยมานี่มาสนใจที่หูเขาที่สุดเลยนะก็หูแค่เท่าเดียวตอนนี้เราก็ไปชิมกันเลยนะที่โต๊ะอ่ะนะที่เราไปนั่งรอที่โต๊ะเลยนะขอสองชุดเลยนะคะใส่ทุกอย่างเลยเวลามาเพชรบุรีแล้วเป็นอะไรมันเกิดจะเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอย่างเงี้ยไอ้ในลมปากหวานหูไม่รู้หายอ่ะอันอ้อยตาลหวานลิ้นอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากไม่เท่าลมปากอะไรเนี่ยปางานนั่นเลยมาชิมกันแม่ที่เรากินน้ำคำแรกแล้วเรานึกถึงอะไรกันเรามาบอกให้ดีน้ำลอยดอกกระดังงาลนไฟนึกถึงสลิ่มสลิ่มมันจะหอมหอมกลิ่นกระดานนี่มันไม่มีกะทินะมันจะเป็นความหอมของกลิ่นของควันเทียนกลิ่นเหมือนกันเนี่ยแบบนี้รสชาติดีกะปิอร่อยนะกินไม่ยากนะถ้าเด็กสมัยนี้อาจจะกินไม่ค่อยยากเท่าไหร่อย่างนี้ว่าแล้วเขาทำอาหารก็แล้วแต่ถ้าเป็นกะปินี่คนนั้นคิดเลยว่ากินกะปิมันจะฉุนนะแต่จริงๆเขาเอาเครื่องเทศผลแล้วก็เวลาทอดอะไรไปแล้วนะมันต้องทำให้รสชาติมันกลมกลืนกันไปหมดเลยมันจะว่าคาวก็ไม่ใช่มันจะหวานก็ไม่เชิงอะไรอย่างเงี้ยมันกินก็คือขนมหวานหรือว่าลักษณะเป็นอาหารไทยๆว่ากันอร่อยกินข้าวเหมือนกินข้าวแต่มันมีเครื่องเคียงที่เป็นของหวานโอ้โหลึกซึ้งปลาหวานเนี่ยชอบเพราะว่ามันจะหนึบๆได้เคี้ยวแต่นี่เขาแม่เขาทำหนึบมากเลยไงเขาบอกว่าข้าวแช่แบบห้ามตัดเครื่องลงไปคือมันเป็นข้าวแช่ไงมันไม่ใช่เครื่องแช่ข้าวแช่นี่เขาให้เรากินข้าวพอมันจืดใช่ไหมเราก็จะตักของเค็มของหวานมาเคี้ยวด้วยกันข้าวแช่เนี่ยคือมันไม่ใช่อาหารที่มันเหมือนกับว่าที่ทุกคนอยากจะชอบอยากจะกินแต่มันคืออาหารวัฒนธรรมจะพูดคำนี้ดีกว่าแต่ว่ารสชาติบอกได้เลยนะอร่อยมาว่าเป็นอาหารที่มาว่ามากินได้เพลินๆเลยคือถ้าใครผ่านมาแถวเพชรบุรีนี่นะคะก็แวะตลาดเพชรบุรีนี่นะก็แวะมาได้เลยข้าวแช่แม่ออนเขาหน่อยนะคะร้านที่อยู่ตลาดริมน้ำชุดละ20บาทขายได้ยังไงคะเนี่ยคุ้มค่าคุ้มค่าแล้วก็อร่อยด้วยร้านข้าวแช่แม่ออนเขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นแวะมากันได้เลยนะคะใช่ค่ะรับรองชื่นใจอร่อยทุกคำชื่นใจทุกคำที่ได้ชิมดื่มด่ำทั้งวัฒนธรรมในการมาเพชรบุรีครบถ้วนใน1จาน20บาท
มาเมืองเพชรแล้วนะก็ต้องมาให้สุดเมืองเพชรเป็นซิกเนเจอร์ของเขาใช่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาน้ำตาลโขทึ้งเพราะว่าเพชรบุรีเป็นแหล่งของการทำน้ำตาลใช่ไหมเนี่ยน้ำตาลข้นเนี่ยเมนูที่สั่งของตัวเองนี่จะเป็นอะไรฮะโขทึ้งสี่อย่างบวกด้วยไอศกรีมตะโนดอัลมอนด์ชิมดูชิมดูสิชิมได้เลยไหมมาชิมกันเลยนะว่าเป็นยังไงไอศกรีมเขารู้สึกมีความขมๆนิดๆกาแฟเหรออย่าเดาเลยดีไหมเรียกเจ้าของมาคุยดีนะสวัสดีค่ะเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วคะโอ้ผมรุ่นที่สองครับเจ้ต้นเตี้ยเตี้ยเป็นต้นคิดครับสูตรมาจากกรุงเทพก่อนไหมหรือว่ายังไงเตี้ยมาจากสัวเทาอ๋อมาจากสัวเทาทีนี้ก็มาเป็นลูกจ้างทำนี่เขาเลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเพชรบุรีต้นตาลเยอะๆมีใครคิดอะไรสูตรอะไรขึ้นมาเลยเจ้เป็นคนคิดขึ้นมาก่อนเจ้เรียกโอทึ่งคือเจ้พูดภาษาไทยไม่เป็นเพราะฉะนั้นต้นตาลตันหนุกเพราะเราซึมจะสีออกดำๆใช่ไหมเจ้เรียกโอทึ่งคือน้ำตาลดำต้นมาจากที่นั่นเลยครับผมแล้วรสชาตินี่นะมีเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนไปฮะไม่เปลี่ยนเลยใช่แล้วน้ำตาลตันหนุก็ใช้เกล็ดเอตอนนี้ผมเริ่มเตรียมหม้อแกงละเปิดตัวครั้งแรกนะแต่การนี้ครั้งแรกที่เปิดตัวอร่อยก็ต้องทานดูอันนี้คือน้ำตาลตันหนุเราเคี่ยวด้วยน้ำตาลตันหนุสับปะรดจะต้องทานดูให้เด่นจะเหนียวหนึบบอกให้ถ้วยนี้สร้างสรรค์สุดๆเลยนะโอ้ยรสชาติแบบสับปะรดเลยคือมาร้านนี้ถ้าเวลามาเพชรบุรีก็อยากให้แวะนะกินไอศกรีมที่มันแตกต่างในรสชาติในของจังหวัดเขาเองมีความคิดสร้างสรรค์ดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะมาบอกได้เลยนะร้านเนี่ยเขามีความเข้มข้นในรสชาติทุกอย่างเรียกว่าทั้งน้ำตาลของเพชรบุรีนะแล้วก็ไอสับปะรดที่เขาเอามากวนอยู่ในน้ำตาลอร่อยทุกอย่างถ้ากินแล้วอร่อยก็ถ้วยเนี่ยความคิดสร้างสรรค์มากเอาหม้อแกงคิดได้ยังไงเหมือนหม้อแกงไหมมาไม่สักทีเดียวมากว่าเพราะว่าในนี้มันมีหลายรสไงพอมากินคำนึงอาจจะมีหม้อแกงอันนึงเป็นกะทิอันนึงมันคือเวลามันกินมันมีหลายรสชาติถ้าใครชอบความหลากหลายอันนี้เอาไปเลย อร่อยในหนึ่งแก้วของเขาเนี่ยสามารถที่จะเลือกเครื่องปรุงหรือส่วนผสมที่เราชอบอย่างเช่นเราชอบอะไรเกลือข้าวโพดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่เครื่องมาสี่อย่างนี้แล้วก็มาเป็นเซตของรสช่องโอ้ถึงไอศกรีมนี่ก็เลือกได้ตามรสที่เราชอบเลยค่ะเยอะอร่อยเอาว่าเข้ามาเนี่ยถ้ามากัน10คนเด้อสั่งได้ไม่เหมือนกันสักคนอันนี้ด้วยว่าร้านโอทึ้งในกี่มีเปิดทุกวันนะไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่ 9:00 นถึง 6:00 นแล้วหรือว่าจะไปที่โรบินสันก็ได้นะเพชรบุรีถ้าหาไม่ยากก็อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ตามมากินก็แล้วกันมาว่าถ้ามีเวลาขับอย่าเพิ่งผ่านไปเที่ยวทะเลมาแวะมากินก่อนนะได้บรรยากาศอีกแบบนึงกันไปยิ่งคนไหนสายหวานมาบอกเลยนะหวานเจี๊ยบค่ะเพชรบุรีหวานเจี๊ยบตอนนี้เรายืนอยู่ที่ไหนอ่ะในตลาดเพชรบุรีเหรออยู่หน้าศาลเจ้าต้นโพประตูเมืองใครแนะนำคุณโปรดิวเซอร์คุณโปรดิวเซอร์บอกว่าสมัยก่อนเขาบอกว่าสมัยก่อนเด็กๆ เขามากินขนมหวานเจ้านี้ตั้งแต่แม่เขาจูงมาตั้งแต่เขาตัวน้อยมันเป็นความหลังของเขานะร้านขนมหวานหม้อหกเหลี่ยมวันนี้จะมาขายปริศนาว่าทำไมถึงต้องหกเหลี่ยมสมัยเตี๋ยเข้ามาจากเมืองจีนเขาก็เอาแบบมาไงก็เอาแบบคือแบบมาจากเมืองจีนเลยคือแบบเมืองจีนแบบนี้เลยเอาเข้ามาเอาย่อส่วนเข้ามาเลยใช่แล้วก็ทำมาเป็นช่องใช่ช่องแบบนี้เลยคือออริจินอลมาจากเมืองจีนร้านนี้เนี่ยนะตอนที่เราเด็กๆเนี่ยนะมันจะมีร้านแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนเขาใช้หาบกันถ้ารุ่นมานี่สมัยก่อนเป็นคนจีนก็จะทำแบบพวกเสื่อห่อไว้ให้ร้อนๆเลยนะแล้วข้างในเป็นไฟแล้วก็จะมีขนมแบบเหลี่ยมๆแบบนี้ตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นความประทับใจของโปรดิวเซอร์กับมานี่ร่วมกันวันนี้มาก็เลยอยากจะมากินความประทับใจของเขาแทนเขาสิ่งที่มาประทับใจตอนเด็กคือเต้าส่วนกับอันนี้มีเมนูอะไรบ้างที่ร้านเนี่ยอ๋อมีเม็ดบัวเปียกเต้าส่วนเปียกเม็ดเดือยเปียกข้าวเหนียวดำเปียกแล้วก็มันต้มขิงเต้าถึงค่ะเต้าถึงมีร้อนมีเย็นแล้วมีคนกินไหมรวมมิตรที่มีมั้งมีโอ้ยตอนนี้อย่างนั้นเลยจะบอกก็เกรงใจเหมือนกันเอาอย่างรวมมิตรมาให้เลยถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะกินหินหยางนะสมัยก่อนเราเรียกเราเองนะว่าหินหยางของเราเอาเนี่ยเอาอะไรคะยูบี้กับโอจุ๊บไปนั่งชิมกันดีกว่ามามะอ้าวแม่ชิมากินอาหารในความทรงจำของเราอันนี้เขาเรียกอะไรข้าวเหนียวดำอ่ะโอจุกมี่โอจุกมี่ก็คือข้าวเหนียวดำแล้วอันนี้ก็คือเต้าส่วนแล้วก็มันก็มีของม้าวันนี้ม้าจะกินแบบพื้นๆที่สมัยก่อนแล้วก็มีลูกบัวแล้วสังเกตไหมว่าสมัยก่อนเขาจะกินกะทิเนี่ยน้ำเยอะมากแต่ว่าน้ำเขาไม่ข้นมากนะเป็นใสๆแล้วเวลาคลุกเคล้าไปแล้วเนี่ยเห็นมันจะกินแบบละมุนมากเลยเดี๋ยวม้าจะชิมดูว่าเป็นไงตัวข้าวเหนียวกับลูกเดือยเนี่ยมันหวานไงพอเรากินกับกะทิที่มันเค็มอ่ะมันก็เข้ากันอร่อยอย่างพวกรุ่นม้าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราอายุเท่านึงนะก็จะกินหวานขนาดนี้แต่ถ้าสำหรับม้าตอนนี้ม้าว่าหวานเป็นที่สุดแล้วสำหรับคนที่อายุเท่าม้าใ
ก็หวานแต่ถ้าเป็นเราสมัยก่อนเราเป็นเด็กๆเนี่ยนะอันนี้คือรสชาติพอดีเลยแล้วก็รสชาติของถั่วรสชาติของอะไรเนี่ยเขาจะพอดีนี่มันต้มขิงมามา้ามีขิงไหมเคี้ยวด้วยเหมือนกับว่าให้กินด้วยกันได้ไหมได้เลยอันนี้กินแล้วลืมอันนี้ไปนิดหน่อยอันนี้รสชาติเป็นยังไงบ้างคะตัวน้ำมันหวานไหมอันนี้หวานน้ำหวานสมกับที่เป็นเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองเพชรขนมหวานแบบโบราณของคนจีนเนี่ยที่เนี่ยราคาก็ไม่แพงนะมาถ้วยละเท่าไหร่นะเนี่ยถ้วย25 บาท25 บาทนะค่ะสรุปนะคะว่าวันนี้ที่มากินทั้ง3อย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นของคนเพชรบุรีก็ใครอยากจะมาชิมก็ตามกันมาได้นะคะเผื่อเวลาขับรถผ่านไปจะไปเที่ยวทะเลจะไปประจวบหัวหินลงใต้ไปนู่นแวะเพชรบุรีมากินขนมอร่อยอร่อยก่อนแล้ววันนี้มากับดูโอนะวันนี้มาชิกับมาม้าเนี่ยได้มาจอยเหมือนกับว่าได้มามีความสนุกร่วมกันในชีวิตวันหนึ่งเนี่ยนะรู้สึกว่าแฮปปี้เป็นวันที่มีความสุขมากในชีวิตของมาวันนึงต้องขอบคุณมาม้าด้วยทำไมล่ะทำไมต้องก็เมตตาเบนโตด้วยไงคะเบนโตเขาน่ารักนี่นะยอมให้เบนโตมาร่วมทริปด้วยขอบคุณมากเลยขอบคุณที่มาเติมเปิลชีวิตเราซึ่งกันและกันนะทำให้ชีวิตเราวัยเกษียณของเราม้าอยากให้ทุกคนที่บ้านดูแล้วก็มีความประทับใจในทั้งมิตรภาพมีทั้งความสุขในการเที่ยวกินแล้วก็มิตรภาพสำหรับทุกๆคนในการเดินทางวันนี้ม้ากับแม่ชิก็ขอบ๊ายบายไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ